ขอขอบคุณท่านมหาเศรษฐีที่สนับสนุนรายการน้ำสปอร์เห็นชื่อแดงสกัดตาจริงดีต่อสุขภาพในทุกๆวันศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุอบอุ่นเหมือนบ้านใส่ใจดูแลดุจดั่งญาติดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลประจำปีพุทธศักราช2566เป็นปีแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านการงานการเงินความรักด้วยผลบุญแห่งบุญกุศลช่วยเหลือและมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอะไรที่คิดอ่านไม่ออกก็จะคิดออกฟ้าได้เปิดแล้วมีโอกาสที่ดีๆจะเกิดขึ้นมีโชคลาภใหญ่ในชนสาและความสำเร็จชาวลัคนาราศีตุล นะครับอิทธิพลดาวมฤตยูนี้จะโคจรพักองศาเนี่ยนะครับตั้งแต่ในวันที่1ธันวาคม2565นะเวลา 15:11 นนะครับดาวมฤตยูนี้ก็ย้ายกลับเข้ามาสู่ราศีเมษอยู่ในภพปัตตนีเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีตุล นะครับแล้วก็จะย้ายเนี่ยนะในวันที่8มีนาคม2566เวลา 15:44 มฤตยูนี้ก็จะย้ายไปนะครับก็7ปีเต็มนะไปอยู่ที่ราศีพฤษภในภพมรณะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในช่วงแรกนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2566ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับดาวมฤตยูนี้ก็มาอยู่ในภพปัตตนีเนี่ยนะก็จะส่งผลให้ต่อให้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะการแตกแยกการเลิกราหย่าร้างก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสได้พบคู่ครองแบบกระทันหันนะครับแบบแปลกๆเข้ามานะในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็ประมาณ2เดือนกับอีก8วันประมาณนี้ไม่เกินนี้นะช่วงนี้ขอพยายามทำบุญสวดมนต์ไหว้พระก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีเส้นรางสังหรณ์ที่ดีขึ้นนะของชาวลัคนาราศีตุลนะครับแต่พอมาประมาณช่วงที่2นะครับที่ดาวมฤตยูจะย้ายเนี่ยในวันที่8มีนาคม2566เวลา 15:44 เนี่ยนะดาวมฤตยูนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในภพมรณะนะครับ7ปีเต็มนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยมีโอกาสได้รับมรดกทรัพย์สินเงินทองต่างๆยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสได้มากด้วยในด้านของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายนะครับแต่อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะธรรมดานะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเสาร์นะครับดาวเสาร์นี้จะย้ายราศีในวันที่1มีนาคม2566นะเวลา 7:39 เสาร์นี้ก็ย้ายนะครับเข้าสู่ราศีกุมอยู่ในภพปุตตะนะก็เป็นพินทุบาทนะครับแล้วเสาร์ก็เป็นเกษตรด้วยนะแต่ว่าดาวเสาร์เป็นดาวช่วยในเกษตรราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมด้วยเช่นกันเพราะดาวราหูมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจริญภพพันธุนะครับเข้าสู่ภพปุตตะคุณมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่หรือบ้านที่คุณมีอยู่อาจจะมีเกณฑ์การต่อเติมอะไรให้มันดีขึ้นก็ได้นะถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับมีบ้านใหม่รถใหม่ก็ถือว่าดีนะมีความมั่นคงนะครับแต่ในเรื่องของบุตรและบริวารหรือลูกเนี่ยนะอาจจะดื้อ นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยมักมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับนะและส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับก็เบาๆหน่อยนึงนะในบางครั้งคุณมักจะกล้าได้กล้าเสียนะทุ่มในเรื่องการเสี่ยงนะเอาพอดีพอประมาณก็พอนะครับอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวซึ่งแบบว่าเปรียบเสมือนเป็นประธานเลยของชาวลัคนาราศีตุลนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะในวันที่19เมษายน2566นะครับเวลา 15:02 พฤหัสบดีนี้จะย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพปัตตนีเล็งชาวลัคนาราศีตุลนะครับถือว่าเป็นอุดมมาเกณฑ์ดีมากและดาวพฤหัสบดีก็เป็นราชาโชคดังคำพยากรณ์ที่ว่าราชาโชคพฤหัสเหลือจัดหาจะประสบอัธยาแก่เท่าได้คุณจะมีโชคลาภบุญนำพาวาสนาส่งดีนะครับมันก็คือราชาโชคนั่นแหละไม่ต้องห่วงโชคลาภใหญ่ในชนสาลานลานเอาให้เต็มที่ไปเลยจะมีกินมีใช้มีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตลอด1ปีนี้ของชาวลัคนาราศีตุลนะครับพฤหัสบดีเป็นดาวสุขประเคราะห์ใหญ่นะเล็งชะตาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกฟ้าเปิดชาวราศีตุลถือว่าในดวงชะตาปี2566นี้เปรียบเสมือนฟ้าเปิดครับคุณลองมองสิก้มลงมาแล้วคุณเป็นฟ้าเปิดมาเนี่ยฟ้าเปิดประมาณเนี้ยนะ ก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณจะมีความมั่นคงชีวิตในเรื่องของความรักก็จะมีความสุขดีขึ้นนะครับคุณมีโอกาสในเรื่องของความรักทั้งเก่าและใหม่ที่จะเข้ามาก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครในดวงชะตาเพราะเป็นจุดจังหวะที่คุณสามารถเลือกได้ในเรื่องของความรักความรักในคู่บุญมานะครับ
ในดวงชะตาแต่มันก็ร่วมกับดาวราหูด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธานู่นนี่นั่นเก่งในเรื่องของเศรษฐกิจมีความรู้กล้าได้กล้าเสียกล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้ใหญ่ด้วยนะครับหรือคุณอาจจะพบเจอนะครับหรืออาจจะได้เพื่อนเป็นคู่ก็ได้นะหรือเพื่อนอาจจะแนะนำคู่ให้รู้จักก็ได้หรือซึ่งเดิมทีคุณอาจจะแบบว่าไม่เคยสนใจคนนี้มาก่อนคนที่คุณเคยรู้จักนะครับอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันหรืออาจจะไม่ค่อยชอบกันนะแต่อาจจะกลับมาชอบกันในช่วงนี้ก็ได้คบกันเป็นคู่จะได้คู่สมรสที่ดีมีความรักใคร่กันด้วยความสุจริตใจเป็นคนที่มีฐานะที่ดีจะตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานภายหลังจากการสมรสนะครับนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคนโสดได้คู่ไม่ต้องห่วงนะส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักก็มีความสุขดียิ่งขึ้นไปถ้าคุณรักษาศีลธรรมต่างๆจะทำให้ชีวิตชะตาชีวิตคุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีนะครับต่อมาเลยมาพูดถึงดาวพระราหูกันเลยนะครับดาวพระราหูนี่จะย้ายราศีเนี่ยนะในวันที่17ตุลาคม2566นะเวลา 6:22 นาทีนะครับดาวพระราหูนี้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพอลินะระวังการเสียเหลี่ยมในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆเนี่ยการรู้เท่าทันคนต่างๆเนี่ยอาจจะด้อยลงไปนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะราหูอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยคุณก็จะมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งต่างๆและในด้านของเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะในด้านของการลุ่มหลงมัวเมานะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคือบางทีคุณลุ่มหลงในสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียการเสียงานได้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยปุตตะเป็นอะไรเนี่ยนะบริวารไม่ค่อยดีนะครับบริวารอาจจะไม่ค่อยลงรอยกับชาวลัคนาราศีตุลสักเท่าไหร่นะแต่ผู้ใหญ่ดีกับคุณนะครับบริวารของคุณเนี่ยอาจจะเข้าออกไม่นิ่งมีปัญหานะแต่ไม่ต้องกังวลมากมายนะครับพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดเพราะดาวราหูเป็นบาปประคบเป็นดาวร้ายอยู่ในภพอารินะเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ในภพที่เสียนะครับมันไม่ได้ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสุดราศีตุลสักเท่าไหร่พยายามอย่าไปยุ่งกับมันระมัดระวังตัวไว้นิดนึงใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเกิดปัญหาความเสียหายใดๆก็แล้วแต่ปัญหาข้อพิพาทรวมถึงในเรื่องของคดีความนู่นนี่นั่นมันจะไม่มาถึงคุณมันจะเฉียวไปตรงนี้ตรงนี้ถือมันไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับก็รู้ว่ามันไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดนะก็เหมือนกับโจรอยู่ในวัดนะครับนะโจรต้องแหวนกลัวเจ้าวาดจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลสักเท่าไหร่นะครับพยายามอยู่ในศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะโอเคนะครับอันนี้มาถึงคำทำนายไปก่อนนะครับดวงชะตาปี2566ตลอดทั้งปีนี้12เดือนนะครับของชาวลัคนาราศีตุล นะอาจารย์ก็แบ่งเป็น4ไตรมาสดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มที่ไตรมาสแรกกันเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสแรกเนี่ยชะตาชีวิตในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์การบุกเบิกนะครับการลุยในเรื่องการงานอย่างเต็มที่จะประสบผลความสำเร็จนะครับแสดงความรู้ความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ดีมากการเงินก็มีความมั่นคงนะครับคุณเนี่ยเตรียมตัวที่จะรับการติดต่อสื่อสารเข้ามาได้เลยการเงินก็ดีมากประสบผลความสำเร็จแต่ในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับในดวงชะตาเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็ยังเป็นอาริอยู่นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ในช่วงไตรมาสแรกนะครับแต่ในเรื่องของคุณจะมีโชคลาภลอยอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันพยายามนะครับทำบุญสวดมนต์พระเข้าไว้ดีสุดและความหวังโชคลาภต่างๆจะเข้ามาคุณแน่นอนของชาวลัคนาราศีตุล นะครับงานดีเงินดีนะแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับมาถึงดวงชะตาไตรมาสที่2นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะถือว่าในด้านของการงานเนี่ยนะครับการงานเนี่ยของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับจะดีหรือไม่ดีก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนบางคนก็อาจจะดีก็ได้บางคนก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคก็ได้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับในด้านของการเงินเนี่ยถือว่าจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาเพราะว่าคุณหักโหมหรือทำงานมากจนเกินไปต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับส่วนด้านความรักในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการผิดใจกันนะครับหรือเรื่องด้วยทิฏฐินะมีปัญหานะครับก็จะมีความนึกถึงคิดถึงซึ่งกันและกันแต่ด้วยทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่ได้มีการติดต่อกันในช่วงนี้นะครับพยายามทำบุญนิดนึงแล้วก็กวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับชะตาชีวิตในช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะทำบุญเยอะๆเป
เป็นผลดีนะครับมาถึงช่วงไตรมาสที่3นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะในด้านของการงานนะครับคุณอาจจะมีความกระตือรือร้นที่ดีนะแต่ว่าไม่ควรที่ใจร้อนมากจนเกินไปนะครับถ้าใจร้อนมากจนเกินไปคุณอาจจะผิดพลาดเกิดความเสียหายในด้านของการงานได้แต่การเงินบอกได้เลยการค้าการขายมีผลกำไรที่ดีในดวงชะตานะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยถือว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะมีแรงดึงดูดเพราะดาวพฤหัสบดีก็มาเล็งลัคนาคุณแล้วร่วมกับดาวราหูอยู่นะหมายมันจะมีความลุ่มหลงมัวเมานู่นนี่นั่นติดต่อเข้ามาหาคุณความรักมีเข้ามาอยู่แล้วก็ระวังนิดนึงก็อย่าหักโหมมากจนเกินไปนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ซึ่งหื่นมากเป็นพิเศษนะเบาๆนิดนึง ในด้านของความรักจะมีความสุขดีนะครับถือว่าในไตรมาสนี้คุณจะมีความปองดองที่ดีธุรกิจไปได้การทำงานเป็นทีมจะประสบผลความสำเร็จนะครับได้พบมิตรหุ้นส่วนที่ดีรวมถึงเรื่องของความรักเก่าๆก็จะกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยของชาวลัคนาราศีตุล นะครับต่อมาดวงชะตาไตรมาสที่4นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยในช่วงนี้การงานอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้ระวังเรื่องความเสียหายในด้านของการงานนิดนึงจะมีปัญหาด้านการงานต้องรอบคอบให้ดีนะครับประมาณช่วงตุลาคมนะแต่ในด้านของการเงินดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาเรื่องงานของคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาไปนะตามระบบนะครับการเงินดีนะนู่นนี่นั่นส่วนความรักมีความสุขเป็นอย่างดีนะมีความพึงพอใจซึ่งกันและกันไม่ได้ส่งผลเสียหายมากมายนะครับมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่นะชาวลัคนาราศีตุลคุณจำไว้เลยพฤหัสเล็งลัคนาเนี่ยนะไม่ว่าปัญหาใดเกิดขึ้นนะก็ไม่พ้นผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆของคุณได้จนหมดสิ้นดีแน่นอนของชาวลัคนาราศีตุล นะครับและในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การที่จะเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับโอเคนะอันนี้ครบของชาวลัคนาราศีตุลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนะไปฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาปี2566นะครับปีหน้าดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกจะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาปีใหม่พุทธศักราช2566ดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกนะครับถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองชีวิตมีความสุขสวัสดีเพราะฉะนั้นดวงชะตาทุกๆคนนะครับทั้ง12ราศีเนี่ยนะจะต้องลุกขึ้นนะตื่นตัวมีความกระตือรือร้นต้องฟิตได้แล้วฟิตเปี้ยนะฟิตปังนะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะลงสู่สนามนะครับกรรมการก็จะคอยให้สัญญาณนะครับเริ่มต้นเป่านกหวีดปิ๊ดแล้วคุณก็เริ่มต้นลุยนะครับการแข่งขันได้เลยนะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักและรวมถึงในเรื่องของสุขภาพฐานะชีวิตครอบครัวคุณก็จะเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับคุณจะพบกับความผาสุกมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทั้งในหลากหลายอาชีพนะครับก็จะมีผลกำไรในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนการนำเข้าส่งออกเนี่ยก็จะดีขึ้นมากที่อาจารย์ได้เคยพยากรณ์บอกไว้นะครับก่อนหน้านี้นะในคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับในปี2566นี้นะครับดีแต่ว่าดีไม่จริงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเสียนะมากุมลัคนาดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกนะแต่ก็เอาเถอะนะครับก็ถือว่าดีมากนะเพราะเป็นราชาโชคนะครับก็คือราชาโชคนั่นแหละนะมีโชคลาภมีบุญนำพาวาสนาส่งที่ดีนะครับในดวงชะตาในชีวิตของการทำงานเนี่ยนะครับทุกๆคนเนี่ยนะทุกๆราศีเนี่ยนะมักจะมีปัญหาอุปสรรคนะซึ่งแตกต่างกันออกไปจะหนักจะเบาก็สุดแท้แต่คุณจะต้องตื่นตัวได้แล้วนะครับเตรียมความพร้อมในช่วงประมาณช่วงต้นปี2566นะครับและพอหลังจากในวันที่19เมษายน2566ไปแล้วเวลาประมาณ 3:02 ไปแล้วนะครับให้คุณวิ่งลุยงานให้เต็มที่อย่างสุดแรงสุดกำลังสุดพลังของคุณเพื่อแสวงหาโชคลาภและความสำเร็จนะครับรวยแน่นอนนะในดวงชะตาคุณทั้ง12ราศีทั้ง FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์พราหมณ์ทุกๆคนทั่วโลกเลยนะครับไม่รู้แหละนะ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์พราหมณ์ทุกคนเนี่ยต้องได้ดิบได้ดีทุกคนต้องรวยทุกคนนะเพราะอาจารย์ได้ดูดวงชะตามาครบหมดแล้วในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนู่นนี่นั่นทุกดวงอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะราหูเกตนะมฤตยูดูหมดนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะก็ถือว่าดวงดาวเนี่ยเสิร์ฟย้ายเดินหน้าเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกๆดวงดาวนะอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยพุธก็พักแค่2ครั้งนะอาจจะมนอยู่บ้างส่วนดาวศุกร์นี่ก็เสิร์ฟตลอดย้ายตลอดไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรอาจจะพักแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองของดาวศุกร์
นะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหลาเอี๊ยปอหอนะครับและรวมถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวทั้งหมดนะครับว่าดวงดาวย้ายนวางเมื่อไรช่วงไหนนู่นนี่นั่นอาจารย์ใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่งเต็มๆเกือบ2วันนะเพื่อมาดูดวงพยากรณ์ให้กับ FC แฟนคลับของมฤคดาวทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจให้คุณมาดูดวงชะตาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกไปโดยละเอียดอันนี้เป็นดวงเฉพาะของบุคคลเลยนะครับนะถ้าใครสนใจนะอาจารย์ก็จะบอกดวงดาวทั้งหมดให้นะและส่วนการโคจรของดวงดาวใหญ่ๆนะครับในปี2566นี้ถือว่าดาวพฤหัสบดีจะพักก็พักอยู่ในราศีเมษและดาวเสาร์ก็พักนะครับเพราะฉะนั้นจะมีดาวใหญ่ๆที่พักใน2ดวงเท่านั้นก็คือพฤหัสบดีกับดาวเสาร์นะดาวราหูยังไม่พักก็ไปได้เรื่อยแล้วดาวมฤตยูก็ยังเดินอืดอาดยืดยาดไม่ถึงไหนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเอาดาวที่จะพักไกลๆก่อนก็คือดาวเสาร์นะจะบอกหน่อยแล้วกันนะงั้นดาวเสาร์เนี่ยนะครับเสาร์จะพักองศาเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่ในวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็พักไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็จะเริ่มเดินเมื่อไหร่เพราะงั้นคุณก็รอติดตามคำทำนายคลิปพยากรณ์ของอาจารย์ได้เลยนะครับที่ช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ป่าดาวนะถ้าใครมาดูดวงชะตาคุณจะได้รู้ก่อนอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีพักดาวพฤหัสบดีจะพักเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะแล้วพักไปถึงเมื่อไหร่จะเริ่มเดินหน้าเมื่อไหร่ก็ให้คุณติดตามรอติดตามคลิปของอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์บอกแค่นี้ก็พอโดยสังเขปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกอย่างละเอียดยิบไม่ต้องห่วงคุณได้เงินวันไหนได้วันนั้นแน่นอนได้งานวันไหนได้วันนั้นแน่นอนนะครับแล้วถ้าถามว่าที่เคยทายไปเนี่ยมีคนได้ไหมมีไม่ได้ไหมก็มีไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะมีบุญน้อยเหลือเกินเพราะคุณพยายามที่ต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนิดนึงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับและดวงส่วนหนึ่งก็ต้องบวกกับความรู้ความสามารถของคุณด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการโคจรของดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นดาวใหญ่ๆนะที่จะพักองศาหรือโคจรอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นคำพยากรณ์ของอาจารย์นะครับขอสงวนไว้นะนะครับของสำนักอื่นไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาของอาจารย์นี่แหละนะครับแม่นที่สุดใน3โลกนะโลกยอดฮิตทั้งนั้นเลยบอกหวานความดันไขมันแล้วแต่นะโลกกรรมพันธ์นะโอเคอันนี้มาต่อเลยนะครับในช่วงที่อิทธิพลดาวมฤตยูเนี่ยนะครับดาวมฤตยูเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่นะคือดีสุดก็ได้ร้ายสุดก็ได้นะครับหรือบ่มีไกลก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีป่าปีก้านะครับหรือดาวมฤตยูนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาตั้งแต่ดาวมฤตยูพักในวันที่1ธันวาคม2565ถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษนะครับทับกุมลัคนาชาวราศีเมษและจะย้ายไปจริงๆเนี่ยนะครับในวันที่8มีนาคม2566เวลา 3:44 นาทีก็จะเดินย้ายไปเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในภพกระดุมพระของดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกนะคืองี้ในช่วงแรกนะครับดาวมฤตยูถอยหลังเข้ามาทับกุมลัคนาชาวราศีเมษเนี่ยก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่อาจารย์ได้พยากรณ์ทายไว้ก่อนปีใหม่2565อาจารย์ได้เคยพยากรณ์ไว้แล้วอยู่ในคลิปอิทธิพลดาวมฤตยูเนี่ยจะส่งผลก่อนย้ายจากไปเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์การทิ้งทวนนะครับคุณก็นึกถึงสภาพทวนเนี่ยนะขนาดใหญ่ก็นึกถึงลิปโป้แล้วกันลิปโป้นะขุนพลผู้ยิ่งใหญ่นะทวนเนี่ยทิ้งปังนะอย่างหนักนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคม65จนถึงเดือนมีนาคม66จะต้องระมัดระวังให้มากนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยอาเพศต่างๆก่อการร้ายการวินาศภัยต่างๆการสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินต่างๆแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้โรคระบาดภัยธรรมชาติต่างๆและสงครามนะครับมันก็เป็นจริงตามคำทำนายไปก่อนนะครับได้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังให้พ้นวันที่8มีนาคม66ไปให้ได้นะครับพอผ่านไปแล้วเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแต่ให้ไประมัดระวังในเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจรวมถึง
ในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาด้วยนะครับถือว่าจะเป็นปีแห่งเศรษฐกิจสงครามนะครับหมายถึงจะมีเกณฑ์การแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูตลอดเวลานะและเป็นปีแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์สายมูนะครับในด้านของความเชื่อและความศรัทธาต่างๆตลอดระยะเวลา7ปีเต็มนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลที่จะทำรายได้ผลกำไรต่างๆเข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับในเรื่องความเชื่อความศรัทธาต่างๆพุทธศิลป์นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มหายานนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยสารพัดเครื่องรางของขลังเนี่ยนะบอกว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับคืออาจจะต้องมีมหากรรมนะในเรื่องของการจัดนิทรรศการมหากรรมต่างๆว่าจะเป็นยานนู่นยานนี้มหายานต่างๆนะเครื่องรางของขลังพระพุทธรูปซึ่งมีวิจิตรศิลป์งดงามโอ้โหคมเหลือเกินคุณเห็นไหมพระพุทธรูปสมัยใหม่เนี่ยนะที่สร้างออกมาเนี่ยโอ้โหลายกนกได้คมกริบเปรียบเสมือนที่วัดร่องขุ่นเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยนะวัดร่องขุ่นที่ทำเนี่ยนะครับคนอื่นก็พูดนู่นพูดนี่ใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเห็นไหมพอการเวลาผ่านไปเห็นไหมมันเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ถือว่าไอ้ความคมกริบของพุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปต่างๆลายกนกต่างๆที่คมเนี่ยมันหมายถึงการบาดซึ่งกิเลสทิ่มแทงกิเลสเข้าสู่นิพพานแหมมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับในการที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะเป็นสายมูในด้านของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยคุณจะประสบผลความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มันส่งผลอาจจะมีเขาเนี่ยมีทั้งได้ทั้งเสียนะเพราะไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับคือได้มากก็เสียมากก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับหรือถ้าท่านใดสนใจที่จะเสริมดวงชะตานะครับบูชาดวงนโมพุทธายะขออาจารย์หรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภต่างๆเรียกทรัพย์นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับคือราคาบูชามหายันดวงนโมพุทธายะเนี่ยราคาบูชาก็หลักพันนะครับก็ 1,999 บาทนะแต่ส่วนดวงพิชัยสงครามชั้นสูงนะครับอันนั้นสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะครับเพราะว่าหลักเนี่ยก็หลักหมื่นขึ้นนะเพราะกรอบใหญ่มากซึ่งเป็นไม้นะครับขนาดใหญ่ก็หนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักหมื่นขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ที่สามารถบูชาได้นะครับถือว่าชั้นสูงเลยนะเพราะในประเทศไทยนะครับคนที่สามารถจะทำดวงพิชัยสงครามได้เนี่ยก็มีประมาณแค่ 4-5 คนไม่เกินนี้นะครับซึ่งทำถูกต้องตามพิธีกรรมต่างๆในเรื่องการคำนวณต่างๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นของอาจารย์เนี่ยรับประกันแน่นอนแต่ส่วนของที่อื่นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้นะครับนะแต่ของอาจารย์เนี่ยแน่นอนชัดเจนนะครับถ้าท่านใดสนใจจะบูชานะครับเสริมดวงชะตาก็เลือกได้นะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่อาจารย์ได้เคยพยากรณ์บอกไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะเกิดจากสภาวะโลกร้อนนะครับน้ำแข็งขั้วโลกละลายจึงทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคือความร้อนเนี่ยนะครับเมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้น้ำเนี่ยมันขยายตัวขึ้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นอย่างมากอย่างเช่นนะครับคุณลองต้มน้ำนะแล้วก็ชงกาแฟแก้วหนึ่งนะคุณชงคุณรินน้ำกาแฟให้เต็มแก้วเลยนะครับแล้วพอคุณรอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งให้น้ำที่ร้อนเนี่ยมันเย็นลงนะแล้วคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้ำในแก้วกาแฟเนี่ยมันลดลงประมาณ1เซนคุณสังเกตเลยอันนี้แหละมันเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนกันนะครับคุณลองคิดดูสินะถ้าว่าน้ำในทะเลเนี่ยมันร้อนขึ้นน้ำทะเลเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนมันจะขยายตัวขนาดไหนเนี่ยบอกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะมีความรู้ความสามารถถือว่าเก่งมากนะแต่ดวงชะตาของประเทศไทยก็ไม่รู้เป็นไรนะคนเก่งมากหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเก่งมากเกินไปเนี่ยก็มักจะมีคนคอยอิจฉาอยู่เสมอนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะและอีกอย่างหนึ่งโลกร้อนก็ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนสูงมากฝนตกหนักนะครับอย่างชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับมันเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคืออาจารย์ก็เป็นห่วงนะครับเพราะอาจารย์รู้อยู่แล้วนะว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากทุกๆวันนะและถ้าฝนตกหนักเนี่ยลงมานะครับก็ต้องหาทางให้น้ำมันลงไปนะครับแต่คุณลองคิดดูสินะแต่ระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะพอตกลงมามากๆเนี่ยนะแล้วใช้น้ำไปไหนนะมันไม่มีทางไปสุดท้ายมันเกิดอะไรท่วมสิครับ
ล้นเลยทีนี้เพราะฉะนั้นแหมเนี่ยนะอาจารย์ก็เคยเตือนไว้แล้วนะครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาถามหน่อยสิรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้ทำอะไรไปบ้างแล้วบ้างครับมีไหมดูสิ FC แฟนคลับประชาชนดูนี่มีไหมนะคือทุกวันเนี่ยก็ท่วมอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่พื้นที่ต่ำเนี่ยนะโอ้โหคืออาจารย์ก็สงสารนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วมันยิ่งท่วมซ้ำหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะก็เป็นเพราะอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับต้องมีเกณฑ์การทิ้งทวนก่อนจากไปนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเป็นไงรัฐบาลมีแต่เรื่องอะไรเรื่องการเมืองทั้งนั้นแย่งชิงตำแหน่งเก้าอี้นู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะน้ำก็ไม่รู้แก้ไปถึงไหนไม่รู้ไปกี่น้ำแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนดูเอาแล้วกันนะครับนะก็เลือกผู้แทนซึ่งจะมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะถ้าใครทำไม่จริงก็อย่าไปเลือกนะถ้าใครทำจริงก็เลือกเขามาก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเรื่องของคำพยากรณ์คำทำนายนะดวงชะตาของดวงเมืองเนี่ยนะถ้าคุณจะดูเพิ่มเติมให้คุณไปดูในราศีเมษแล้วกันนะอาจารย์ก็ได้บอกรวมไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่นี้นะครับอาจารย์ก็มีของขวัญพิเศษอย่างที่บอกไงถ้าท่านใดจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับก็น้ำสปอร์เฮลิจูแดนสกัดตาลินเจลินนะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะส่วนลดนู่นนี่นั่นก็ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เลยนะครับนะแล้วก็การนอนเพื่อสุขภาพนี่ก็ถือว่าสำคัญนะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะหลายคลิปการนอนที่ถูกต้องคือการนอนช่วงเวลา4ทุ่มนะครับ4ทุ่มพอกว่าจะหลับก็5ทุ่มถูกไหมแล้วพอจะกว่าจะหลับสนิทก็คือเที่ยงคืนนะครับคือช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะโกรทฮอร์โมนเนี่ยที่อยู่ตรงกลางหน้าผากของมนุษย์คนเราเนี่ยก็จะผลิตออกมาซ่อมแซมร่างกายถือว่าเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดที่ร่างกายของมนุษย์ทั้งชายทั้งหญิงต้องการมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนอนในช่วงนี้นะครับและอาจารย์ก็ได้พยายามไปแสวงหาสมุนไพรต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโกรทฮอร์โมนมีตรงไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้พบแล้วในที่สุดใช้เวลาหามาในประมาณร่วม2ปีเต็มนะครับอาจารย์ก็ได้เจอแล้วสมุนไพรตัวนึงของจีนซึ่งมีโกรทฮอร์โมนอยู่ในนั้นก็คือลู่หลงนะครับคุณก็จะเห็นตามรูปเลยเห็นไหมนะครับที่เป็นเขากวางนู่นนี่นั่นนายคุณไปหาได้เลยตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์ได้กินมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกดีขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสมองไบรท์แจ่มใสอันนี้มันก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นอะไรนะความเชื่อจะไม่กินแล้วแบบรู้สึกดีขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหาสิ่งที่ดีๆให้กับ FC แฟนคลับของมฤตยูดาวทุกๆคนเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆมีของขวัญพิเศษถ้าใครมาดูดวงชะตาอาจารย์นี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงช่วงปีใหม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับของขวัญที่อาจารย์จะให้ในคลิปในดูดวงชะตาทั้ง12ราศีให้กับ FC แฟนคลับของมฤตยูดาวทุกๆคนซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนการเมืองเป็นอะไรดูลิเกดูงิ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมอาจารย์มีความสุขมากเลยหาตั้งนานจนหางิ้วเจอครับงิ้วที่อาจารย์ชอบมากที่สุดสมัยก่อนนะที่เหล่าโกงเหล่ามานะดูสนุกสนานแต่ก่อนเนี่ยคือมันมีคลิปอยู่เป็นคลิปนะแต่ว่ามันน่าเสียดายเพราะอาจารย์เก็บเป็นไฟล์เสียงอะนะแต่ในคลิปวิดีโอมันหาไม่เจอแล้วแต่ก็ไม่รู้ชื่อตอนอะไรอะนะแต่ก็สนุกสนานดีมันออกแนวที่แบบว่าขุนนางดีถูกใส่ร้ายป้ายสีจากขุนนางชั่วๆอะไรเนี่ยก็มาร้องเรียนต่อพระพันปีใช่ไหมแล้วพระพันปีก็ไปหาฮ่องเต้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งว่าต่อไปประมาณนี้เพื่อแลกเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีของขวัญปีใหม่ให้ก็คืองิ้วครับเสริมดวงชะตานะเพื่อเป็นของขวัญให้กับ FC แฟนคลับของมฤตยูดาวทุกๆคนคนไทยเชื้อสายจีนนะทั้ง12ราศีก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้เลยนะกันนะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับอันยองอาเซโยหนีเห่าซาลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟเวนิ่งกูดไนท์นานานาชาลิตินะครับซาลามิดา Yeah.
ว่าก็ลายเจ้าเดี๋ยวนี่อาสยบเป่าเจ้าทิ้งกุยไอ้ลำผู้เสียซอยคือทงไว้ไก่หงเหี้ยวกี่กี่เกียเสบียI'm sorry, I'm 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 sorry,
王水有计，请老太公解脱。接返来，我就将爱占了焦天鬼，这玩法就都不明哦。如何不明，就该修表造兵。修表不兵，
ศึกต้องเข้าสาวเอาล่ะยังสาวเส้นเชิงกวงสูเฮียไทยกุ้งเข้าสาวนี่Yeah.
太公佛祖，心奋奋奉旨，咱那不杀焦天鬼，满腹狂妄，此罪当下。为何难死呀？太公啊！给他，小娘摆出家
国成了灭不黑夜，为国成了生活小黑，花天子因他是风情子，太古封他代王位，何必不依最近的天的表现意也不将他挂你生日里带希望不必你告你必须来告你梦过日子因此按我心切三观是他创新是黑龙气车嘴等等说啊错去找王子林梦气国皇应该斩首提早放水水都没站不低站低站不低站不低站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 低让地上冰冰
老三两条归位，上轿夫娶了金冠，也就念念家父上阵，两个哥抱来虎哥，乐在当初啊，欢喜小二百一啊，七斩七进七，十进三回，万万。全王家爹下了焦天鬼，求金天魔不敌鬼子，妙计天魔，天朝瓦主，天鬼将士，求金天魔
穷怕敲弹，刚刚砸毙。太亲切，抓回天保护，好彩我送回家呀，才靠你们。海公佛祖点灯送子，皇帝来时奴婢寡人有这力道，命吕郡王家爹下了小天魁，夺回天保护，好彩中宝的千金镜，再归我心配，不敌为子你呀子。来，参扶太公下拜。你呀，弟。请起呀，起坐下，金盖五金瓜子回家来，高山海涛龙虎虎，回家的我。Hola!